มาดูไม่มาดูก่อนว่าทำได้ไหมพูดเลยมาจะได้เร็วมาพี่ปั้นจะยืนรอนานไงเออไม่ต้องพูดหรอกอ่ะสวัสดีครับสวัสดีชาวรถบรรทุกนะครับอุทุมพรสวัสดี FC สวัสดีค่ะเดี๋ยววันก่อนเราซ้อมใหญ่คือเราซ้อมถอยเมื่อวันก่อนที่จะไปสอบจริงประมาณสัก 3-4 วันที่สำนักงานพื้นที่5ถูกไหมสวนจัดงานจตุจักรพื้นที่5ขนส่งมาชิดนั่นแหละมาชิดเก่าเสร็จแล้วไปสอบถอยขั้นตอนเอารวบๆขั้นตอนก็คือเราเอาใบรับรองแพทย์ไปยื่นใช่มั้ยทดสอบสายตาทดสอบสีแล้วก็ได้จดหมายเอกสารไปยื่นปั๊มลายนิ้วมือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกไหมถัดจากนั้นมาเขาก็นัดอบรม3วัน1 2 3วันที่3ทำอะไรบ้างวันที่3ก็อบรมครึ่งวันแล้วก็สอบทฤษฎีสอบทฤษฎี60ข้อก็จะเป็นบ1บ2บบบ2ไอ้ช่วงอบรม3วันน่ะคือรวมหลายคนเลยคือประมาณ50คนเขาเอาล็อตละ50 50คนก็จะมีในนั้นก็จะมีพวกสาธารณะทั้งนั้นเลยใช่มั้ยท1ท2ท3รวมกันหมดเลยท4ท4ไม่ถ้าใครจะยื่นก็ยื่นได้แต่วันนั้นก็คือมีแค่ท2ท3ใช่เสร็จแล้วพวกท2เขาก็จะนัดสอบขับอีกวันนึงก็คือวันที่3อบรมเสร็จสอบทฤษฎีเสร็จกลับบ้านเลยแล้วก็วันถัดไปเขาก็นัดท2ไปสอบขับอ๋อแล้วของเราก็ของแอนเขานัดสอบท3อีกวันนึงถัดอีกวันนึงใช่อ๋อมีการสอบทฤษฎีอบรมด้วยมั้ยใช่อบรมครึ่งวันแล้วก็สอบทฤษฎี30ข้อสอบทฤษฎีเกี่ยวกับการต่อพ่วงใช่ไหมใช่รวมทั้งหมดกี่ข้อทั้งหมดอ่ะทั้งหมดเลยจำได้ไหมก็แอนก็690ไง90ข้อพี่เปิ้ลกี่ข้อพี่เปิ้ลก็90ไงพี่เปิ้ลแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะมีพี่สะใภ้อีกคนนึงพี่เปิ้ลสวัสดีครับพี่เปิ้ลรวมทั้งหมดกี่ข้อทำ90เหมือนกันอ่ะใช่ค่ะพี่เปิ้ลไม่มีรถเล็กเหรอไม่มีค่ะอ๋อก็คือเพราะว่าเป็นโซนของบรรทุกทั้งนั้นค่ะอ๋อไม่เรามีใบเล็กไปยื่นไหมไม่มีค่ะอ๋อปกติก็ไม่มีเหรอพี่เปิ้ลเมื่อไรเอาบัตรยื่นอ๋อเอกสารที่เขาให้นะขนส่งให้ไอ้ใบขี่รถเล็กอะใบขี่บุคคลไม่ได้ยื่นค่ะไม่ได้ยื่นแต่มีค่ะอ๋อมีแต่ไม่ได้ยื่นไม่ยื่นผมได้ยินมาว่าถ้ายื่นน่ะเขาจะลด30ข้อแล้วเพราะว่าตอนผมไปทำผมยื่นไงแต่เขาจะยึดไว้นะข้อนี้พี่ไม่รู้ดิก็ไม่ได้ยื่นก็เท่ากับเราติดต่อแบบไม่มีใบขี่เหมือนไม่มีก็คือทั้งหมด90ข้อใช่ค่ะ90ข้อแล้วก็นัดไปสอบถอยสอบถอยเป็นรถแบบไหนอ่ะรถ360แบบนี้เลยแต่ว่าหางสั้นค่ะอ๋อหางสั้นเขาเสียค่าเช่าเท่าไหร่500คนละ500บาทใบขี่เท่าไหร่200อ๋อเท่ากับถ่ายรูปอ่ะ200ถ้าบัตร200บัตรผ่านแล้วนะถ้าสอบขับแล้วก็ถ่ายวันนั้นเลยใช่มั้ยใช่ค่ะวันสุดท้ายมีไปทำอะไรบ้างนะไปอบรมเช้าอบรมแล้วก็สอบวันสุดท้ายคือไปสอบขับอย่างเดียวใช่แล้วก็ถ่ายรูปถ้ารวมจริงๆมันกี่วันเนี่ยไล่มาดิ5หรือ6 6วันที่เราไปยื่นสมัครใช่มั้ย3วันเราไปอบรมแล้วก็ไปสอบท3ใช่มั้ยก็จะมี4อบรมวันที่4แล้วไปขับอีกวันที่5วัน5วันยังไม่รวมไปปั๊มอะไรมือแล้วน่ะประมาณ 5-6 วันแต่ใช้ระยะเวลาประมาณเดือนกว่าเสร็จแล้วสอบถอยใครคิวแรกมั้งเนี่ย2คนนี้ใครคิวแรกแอนแต่ว่าพี่ปันไม่ยอมไปคิวแล้วไล่ลำดับอ๋อเขาให้แล้วแต่ใครจะเข้าเหรอตอนที่ตอนลงทะเบียนไงก็คือทะเบียนลงชื่อตอนที่เราไปตามที่ลงทะเบียนตามเรียงตามชื่อแล้วคิวแรกประมาณคิวที่เท่าไหร่12 12พี่เปิ้ลน่ะ12อ๋อก่อนนั้นก็คือมีผู้ชายเขาถอยก่อนแล้วผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงก่อนแต่ผู้หญิงคนแรกชุดนั้นก็จะมีผู้หญิงทั้งหมด3คน4คน4คนอ๋อแล้วก็คือตกคนนึงมีตกด้วยเหรอขึ้นก่อนแอนถ้าตกแล้วเขาทำยังไงเขาไม่สอบตกข้อเขียนหรือตกข้อตกข้อสอบไอ้ข้อขับปฏิบัติใช่แล้วก็ไปต่อท้ายรอซ่อมอีกรอบนึงได้มั้ยไม่รู้เหมือนกันกลับบ้านก่อนเพราะว่าเราผ่านก่อนเราก็กลับก่อนทีนี้พอเรามีโอกาสนั่งดูเขาก่อนตั้ง10กว่าคนใช่มั้ยเราก็พอจะจำได้เพราะเราแอบขี้โกงนิดนึงก็คือเราซ้อมถอยก่อนที่จะไปถอยจริงประมาณ 3-4 วันก็คือเราถอยเจ้าคันนี้พอดีเลยเจ้า36แล้วไปถอยที่นู่นก็เป๊ะเวอร์คนที่ขนส่งด้วยกันเขาก็มีใครรู้หรอกวันนี้เลยก็คือทีนี้สอบกี่ท่าบ้างยังไงบ้างทุกคนท่านะพี่เปิ้ล35มียังไงบ้างพี่เปิ้ลถอยแทงซ้าย45องศาเดินหน้าอ๋อ45แล้วไม่45ก็คือฉากเลยป่ะไม่ฉากมันแบบเฉียงๆเหรออ๋อ45โอเค45เข้าใจแล้วเฉียงๆมันมีกรวยมีอะไรมั้ยเค้าทําเส้นมั้ยห้ามชนกรวยอย่างงี้เหรอใช่อ๋อแล้วห้ามชนกรวยห้ามชนอันดับแรกคือรถเค้าจอดตรงๆแล้วให้ถอยเข้าอย่างงี้เลยเหรอไม่เค้าก็จอดเฉียงอ๋อแล้วให้ถอยเลยท่าแรกง่ายๆนะมันไม่มีพื้นที่พื้นที่มันน้อยพื้นที่สอบอ่ะเขาเรียกกี่ท่ารวมเป็นกี่ท่า3ท่ามีถอย45ใช
ใช่ค่ะแล้วก็เดินหน้าตรงถอยหลังตรงแล้วก็เดินออกท่าเดิมอ๋อถอยมาปุ๊บเดินหน้าตรงแล้วก็ถอยหลังตรงแล้วก็ออกไปท่าเดิมไอการเดินหน้าตรงถอยหลังตรงเขามีเส้นไหมซ้ายอ่ะมีค่ะเป็นเส้นมีกล้วยข้างหน้ามีกล้วยข้างหลังแล้วมีเส้นให้แบบเหยียบๆเส้นเหรอใกล้ๆเส้นนะใช่ห่างๆผ่านไหมก็ผ่านนิดนึงไม่เป็นไรผ่านอยู่แล้วก็คนที่เขาตกนั่นหมายความว่าอะไรเขาไปทำอะไรไม่ผ่านผู้หญิงคนนั้นอ่ะแกเป็นถอยพับไม่เป็นพับเกินไอตอนที่ถอย45เหรอใช่พับออกมาพับเกินอ๋อมันจะประมาณถอยไปก็ถอยเหยียบกล้วยเหยียบฟุตบาทแล้วตอนถอยเห็นบอกว่าห่างสั้นเนี่ยมันง่ายหรือสำหรับเรา2คนเนี่ยเอาอุทุมพรก่อนมันง่ายหรือมันยากกว่าไอห่างสั้นกับไอห่างเนี่ยที่ซ้อมไปเหมือนกันง่ายกว่าอันไหนง่ายกว่ากันห่างสั้นง่ายกว่าห่างสั้นง่ายกว่าเขาก็ว่าอย่างนั้นพื้นที่น้อยนะพอเราสอบเสร็จมีแก้ไหม2คนนี้คนละทีเดียวรู้เรื่องเลยผ่านแบบฟุกๆไปเลยใช่ค่ะไหนเขาดูใบขับขี่นะครับเขาดูใบขี่หน่อยได้มาจริงไหมไม่ใช่ไปซื้อมาหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ซื้อค่ะโชว์กล้องแบบพี่ป้นคอขยับข้างในอันนี้อุทุมพรได้โอเคนี่ก็คือเป็นใบขี่ชนิดที่3เขาเรียกว่าท.3ทุกประเภทขับได้ตั้งแต่รถอะไรลงมาอบรมต้องรู้ต้องตอบได้ตั้งแต่รถเก๋งไปถึงรถเทเลอร์ไม่ขับได้ขับไม่ได้ก็รถไอ้นั่นน่ะรถน้ำมันรถพ่วง10ล้อรถเมล์แท็กซี่ได้หมดรถกระบะก็คือใบเดียวรู้เรื่องสารเคมียังไม่สารเคมีกับน้ำมันโอเคมันกันเดียวกันบ่วัตถุอันตรายไม่ได้ถ้าวัตถุอันตรายต้องทำทอซีสรุปก็คือเสียเวลาประมาณ5วันประมาณ5วันพี่เปิ้ลน่าจะเข้าตรงนี้แหละไปแล้วประมาณ5วันแล้วก็เสียตังปั๊มลายมือ100ใบรับรองแพทย์100ค่าใบขี่200ค่าสอบ500ทั้งหมดประมาณ900ประมาณ900เสียแล้วมันทําไม่รวมค่ารถยังไม่รวมค่ารถอีกรถการเดินทางไปยังไงสะดวกแนะนําเพื่อนหน่อยถ้าใครอยากไปทําสํานักงานเดี๋ยวก่อนนิดนึงทําไมถึงไปทําที่นี่ที่พื้นที่4สมัครทุกที่แล้วมันพื้นที่5ขนส่งพื้นที่5หมอชิดทุกที่มันมีคิวหลายเดือนที่นี่เร็วสุดแล้วที่นี่นะณตอนนี้เขาเปิด walk in สมัครได้เลยนะไม่ต้องจองก็ได้เข้าไปสมัครได้เลยเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาเขาบล็อกอินได้แล้วแต่เขาก็จะรวมเดือนหนึ่งสอบหนึ่งครั้งครั้งละ50คนประมาณนี้ป่ะถ้าหมดคิวก็ต้องคิวหน้าแต่มันก็เร็วนะก็ถือว่าเร็วทุกอย่างเร็วแล้วก็แต่มันเร็วตรงที่ว่าอ่ะมีแบบนี้ด้วยเนาะเราไปยื่นสมัครเสร็จแล้วใช่ไหมเขาจะให้ใบตรวจของสำนักงานเราก็ไปยื่นตรวจเลยแต่มันมีบางคนที่เขาไม่ไปยื่นนะเขาเรียกว่าไปตรวจประวัติหรือปั๊มลายนิ้วมือมันอยู่ใกล้ๆกันถ้าเราผ่านแล้วจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเพราะว่ามันมีพี่คนนึงเนาะแกรอ3คนนั่นแหละด้วยปกติเขาจะรอแต่เขาก็ไม่ได้โดยปกติจะรอแต่เขากลัวว่าเขาสอบถอยไม่ผ่านเขาเลยไม่ไปพิมพ์โดยปกติมันเป็นขั้นตอนงั้นแต่ที่นี่เขาแบบรัดขั้นตอนไปเลยคุณไปสอบประวัติไปเลยถ้าเราผ่านแล้วมันจะเสียเวลารออีกเดือนรอแป๊บนึงแล้วก็ไอการเดินทางเป็นไงสะดวกแอนกับพี่เปิ้ลไปรถส่วนตัวขับรถไปมีที่จอดรถกระบะมีที่จอดมีต้องไปเช้าต้องไปก่อน7โมงเช้ามันจะมีที่จอดถ้าเลยนั้นก็ไม่มีที่จอดไม่มีถ้าคนอื่นที่เขาไปไกลๆแล้วเขาไปเดินทางไงได้สอบถามเขาไหมพี่คนนั้นเขาเอานั่งไฟฟ้านั่งไฟฟ้าหนักยากกว่าแต่มันก็จะหลายต่อนะมันจะเสียเวลาอันนั้นก็ต้องตื่นไปแต่เช้าเลยค่ะก็โอเคเอาฝากสุดท้ายแล้วกันสำหรับใครที่ยังไม่กล้าจะทำอ่ะโดยที่2คนเราก็ไม่พูดตรงๆคือไม่ได้ขับเป็นเดินหน้าได้อยู่ใช่ไหมเดินหน้าได้อยู่แต่ว่าขับรถเล็กได้แต่ไม่ค่อยคล่องเราก็ยังกล้าไปทำฝากเพื่อนๆหน่อยสำหรับใครที่กำลังอยากจะทำที่ยังไม่กล้าไปทำสำหรับใครที่อยากจะทำฝากเขาหน่อยถ้าแนะนำตอนนี้ก็ที่หมอที่เนี่ยแหละขนส่งจะดูจาก5ได้เร็วสุดถ้าเป็นที่อื่นมันจะช้ารอนานแนะนำให้ไปทำที่นี่เลยแล้วก็ไม่ยากที่นี่ขั้นตอนไม่เยอะขั้นตอนไม่เยอะเหมือนที่อื่นที่อื่นจะสอบถอยเยอะกว่านี้จะยากกว่านี้แต่เขาเป็นขนส่งใหญ่เนาะใช่แล้วก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละมีอะไรฝากไหมพี่เปิ้ลไม่มีค่ะพี่เปิ้ลทำใบขี่แล้วไปมีโครงการอะไรไหมหรือว่าทำไว้เฉยว่าจะไปขับรถในท่าเรือค่ะอ๋อจะลองดูใช่ไหมเดี๋ยวรอวันนั้นเดี๋ยวถ่ายสำหรับคลิปนี้อุทุมพรมีอะไรไหมอุทุมพรไม่มีไม่เคยมีอะไรจะได้ด่าตากล้องไหมไม่โอเคสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า